Nopadon A Story Story Life Changing สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับก็มาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับผมเกิดให้ฟังสำหรับคนที่เมื่อวานยังไม่ได้ฟังนะครับกลับไปฟังได้ผมไปเรียนคอร์สออนไลน์อันหนึ่งนะที่ชื่อว่า ดิจ i ทั i ม a ร์ r ก็ตต for Sport Business นะครับอ๋อ oh, มีอันนึงที่อยากจะเรียนแจ้งเพราะว่าเมื่อวานบอกชื่อเว็บไซต์ที่ผมเอามาทำพวกเกมทายผลฟุตบอลนะบอกชื่อผิดนะครับต้องมีคำว่าเดอด้วยนะครับ the football analytics ะ,ะครับ com นะ t h e แล้วก็ f o o t b a l l แล้วก็ a n a l y t i c s. com ไม่มีเวอร์ไวเว็บนะมีคนสอบถามมาบอกเอ๊ะเมื่อวานอาจารย์พูดไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะเพราะว่าผมบอกผิดจริงๆนะครับโอเควันนี้มาต่อนะครับวันนี้จะมาเริ่มเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การทำดิจิทัลออดิทนะทำไมเราต้องทำวิจัยด้วยก่อนที่เราจะทำพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ง่ายๆแบบนี้ครับ การทำมาเก็ตเรซ์เนี่ยมันทำให้เรารู้จักว่าใครเนี่ยเป็นออเดียนของเราหรือว่าเป็นแฟนของเรานะมันจะทำให้เรารู้ด้วยว่าแฟนหรือสปอนเซอร์หรือจะเรียกว่าสเต็กโฮเดอร์นะคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรกีฬานะครับเขาเขาต้องการอะไรแล้วเราจะไปตอบสนองเขาได้ยังไงบางทีเราไปคิดเองนะว่าแฟนบอลต้องการนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะหรือแฟนกีฬาอื่นๆท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยพูดแบบนี้เดี๋ยว ท่านจะบอกเอ๊เราไม่ได้ทําสโมสรกีฬาไปใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้เหมือนกันเลยนะอย่างที่ผมเรียนทุกท่านเมื่อวานนี้นะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เ,เขาเรียกวอะไรไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬานะไม่ได้ทํางานสโมสรกีฬาแต่ว่าที่ไปเรียนคือสอนวิชาสปอร์ตออปเปอเรชันแมネจเมนต์แล้วก็มีมีโ no นบะดอนสตอรี่เนี่ยแหละครับเป็นเคสตัตตี้ที่ดีเลยนะครับอันที่3นะนอกจากเราจะรู้ทำมาร์เก็ตเสิร์ชนอกจากทาให้เรารู้เรื่องของ t a r g e t i n audience หรือแฟนนะครับคนที่เขาสนใจสโมสรเรานะครับนอกจากทำให้เรารู้ความต้องการเขาเนี่ยมันยังทำให้เรารู้ด้วยว่าช่องทางไหนจะเข้าถึงเขาได้ง่ายคือเวลาเราสอบถามเป็น market research เราอาจจะถามเขาว่าเอ๊ะเขาฟัง podcast ไหมเขาดูเว็บไซต์หรือเปล่าเขาชอบ YouTube หรือเปล่าเขามี Twitter Account าไหมมันทำให้เราต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นนะครับ อีกอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของการทําวิจัยตลาดก็คือทําให้เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องการมีแฟนเบสกี่์รายภายในอะไรเมื่อไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสอนให้ทำนะครับเขาเรียกว่าดิจิตอลออเดตดิจิตอลออเดตเนี่ยคืออย่างนี้ฮะมันเป็นตารางตารางหนึ่ันี้ผมทําเป็นการบ้านเลยผมจําได้คือตารางคอลัมน์แรกคือดิจิตอลชานัลก็คือเรามีช่องทาง<ม>ทางด้านดิจิทัลอะไรบ้างนะเช่นเว็บไซต์มีไหม YouTube มีไหมเ f a c e o o o k Instagram, t w t t t e r l i n k ก n อ n นส a นปแ a ตอีเมลแอปหรืออื่นๆนะคอลัมน์ที่2เนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยนะเขาเขาใช้คาว่า Frequency of Content per Month นะแปลว่าอ,อย่างผมอะผมยกตัวอย่างอันอันนึงเลยแล้วกันนะผมมีพอดแคสต์นะพอเป็นตารางที่2เนี่ย frequency ก็คือ Daily ก็คือทุกวันอันที่3คือ Rich per Month นะหรือจะเป็นเป r ร์ y หรืออะไรก็ได้นะ r i c h ก็คือ คุณเข้าถึงคนจำนวนมากน้อยแค่ไหนเช่นพอดแคสต์เนี่ยอาจจะมีคนฟังอยู่วันละ1,000 0คนนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันถัดไปคือ engagement rate per month นะ engagement ไม่ใช่แค่เขาเห็นนะถ้าเป็น f c e e o o o เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาไลค์เข้ามาแชร์าาเนี่ยเราถือว่าเป็น engagement นะหรือ,อถ้าเป็นพอดแคสต์ผมอาจจะนับว่ามันไม่ใช่แค่กดผ่านเฉยอาจจะฟังเกิน xx นาทีเนี่ยเราถือว่าเขา Engage กับคอนเทนต์ผมละไม่ใช่มาเปิดฟังแค่3วิแล้วปิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่ยังถือว่าเขาไม่ e n นเก e นะเอนเกจคือเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสนใจในเนื้อหานี้นะอันถัดไปคือ c o ส t per มนะันนยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับอย่าง Podcast เนี่ยต้องเรียกว่าเกือบศูนย์เลยอาจจะมีค่าค่าแพลตฟอร์มอะที่ผมต้องจ่ายนะครับอีก,กเรื่องหนึ่งคือ outline t positive ก็คือ ที่มันเป็นจุดเด่นอนะพอดแคสต์ผมมีจุดเด่นยังไงทำไมคนหนึ่งชอบฟังแล้วก็อีกอันนึงคือ area of improvement ก็คือ3เรื่องที่ควรจะปรับปรุงนะครับทำแบบนี้ทุกช่องทางเลยนะใครมีเว็บไซต์ก็มาวิเคราะห์แบบนี้ใครมี YouTube ก็มาวิเคราะห์แบบนี้นะ Facebook Instagram ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะผมว่าพอผมทำมาแล้วมันทำให้ผมได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะผมมีเกือบทุกทุกอันที่เมื่อกี้พูดถึงอะ แต่ก็รู้สึกว่าเออบางอันเราก็ไม่ค่อยได้แอคทีฟมากอย่าง Instagram เนี่ยผมก็มีนะช่องนพดลสตอรี่เนี่ยแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปอัปเดตมันมากอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสอนให้ทำนะครับอันนี้ถ้าใครเรียน MBA เรียนอะไรไปเนี่ยน่าจะคุ้นเคยคือ s w o t Analysis s w o t ก็คือการเจาะไปเรื่องของ Strength ก็คือจุดแข็งนะครับ W ก็คือ weakness e s ก็คือจุดอ่อนนะครับ Opportunity คือตัว O นะครับก็คือโอกาสแล้วก็ตัว T ก็คือ Threats นะแต่เขาทำไม่เฉพาะเป็นเรื่องของดิจิตัลเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วๆไปนะ Strength เรามีอะไรบ้างจุดแข็งจุดแข็งกับจุดอ่อนนะี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับส่วนโอกาสกับอุปสรรคคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันส่งผลต่อ องค์กรเรานะครับในที่นี้ก็คือเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทั้งองค์กรกับอีกอันหนึ่งที่เขาสอนก็คือเรื่องของดิจิทัลคอมเพลติเตอร์นัไอซิสเออนี่น่าสนใจนะเขาให้เราลิสต์เลยว่าคอมเพลติเตอร์เรามีใครบ้างนะครับมันอาจจะเป็นเพจที่มาทํานองเดียวกับเราแต่ไม่ได้ในแง่เซนว่าเขาเราต้องเกลียดเขาไม่ใช่นะครับอันนี้คือเราไปเรียนรู้จากเขาอะสมมุติว่าผมจะท page ําเพจกีฬาเนี่ยผมอาจจะมองอะไรทีละ วิเคราะห์บอลจริงจังเป็นคอมเพนติเตอร์ก็ได้นะแต่ไม่ได้ไปปิเกรียดเขานะเป็นแฟนลับเขาแหละแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้จากเขานะหรือ,อผมทำเพจสมมุตินะทำเพจธุรกิจก็อาจจะเอาลงทุดลงทุนแมนเป็นคอมเพ t ติเตอร์ลิสต์คอมเพ r ตเตอร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคำถา,ถามถัดไปคือ current digital platform which competitor is on กนะ็คือเขาใช้ช่องทางไหนมัง่งอย่างลงทุนแมนเนี่ยก็จะมีช่องทางหลักของเขาก็คือ Facebook Page ก็มีบล็อกติดอะไรอย่างเงี้ยนะถัดไปครับ What are the y good a t ก็คือสิ่งที่แบบเขาโหสุดยอดเลยเช่นคอนเทนต์ลงทุนแมนนี่แบบน่าอ่านมากเลยเนาะแฟนเบสเขาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยน,นะครับการศึกษานี้นำไปสู่สิ่งถัดไปก็คือ What t h reaction e can we implement based on competitor audit คือคุณไปรู้แล้วล่ะว่าเขามีจุดแข็งเขาทำสิ่งเหล่านี้ดีแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะลองเขียนคอนเทนต์แบบเขาไหมหรือคุณเห็นคอมเพลิเตอร เขาใช้วิธีการอัดคลิปแล้วคนฟังเยอะคนดูเยอะเราอาจจะมีแอคชั่น3ข้อเขาขอ3ข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับถัดไปครับมากไปกว่าคอมเมดิเตอร์ก็คือสเต k โ h เดอร์นะเช่นยกตัวอย่างสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเรามีแอคทิวิตี้อะไรกับเขาบ้างในเชิงของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เราจะดึงเขาเข้ามาสู่ร่วมแพลตฟอร์มเราได้ยังไงนะครับหรือคำถามที่ว่าเขาต้องการอะไรคอนเทนต์แบบไหนที่สปอนเซอร์ชอบนะเขาใช้แพลตฟอร์มไหนนะสปอนเซอร์เจ้านี้เขาเน้น Instagram เจ้านี้เขาเน้น YouTube นะครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงเขาก็สอนให้เราเขียนแอคชั่น3ข้ออีกเพื่อทำให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,ยเช่นสปอนเซอร์นะ เอาละครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำ market research แล้วก็ digital audit นะครับก็ audit ก็คือการตรวจสอบทางด้น digital, นะานดิจิตอลนะคราวนาี้มาถึงพาร์ทที่สำคัญอีกพาร์ทหนึ่งครับก็คือ digital marketing strategy and online branding นะก็จะเป็นการสอนเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอล marketing แล้วก็การทำแบรนด์ออนไลน์นะครับเริ่มต้นนั้นแรกก่อน digital marketing strategy ก็คือแผนกลยุทธ์หรือหรือกลยุทธ์ทางด้านดิจิ t a ล marketing เนี่ย มันคือการตอบคําถามแบบนี้ครับถ้าถ้าเป็นคอร์สออนไลน์นี้ก็พูดถึงสโมสรกีฬานะเขาก็บอกว่าตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าสโมสรเราเนี่ยทำไอ้ดิจิทัลแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมทางด้านดิจิทัลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเรารู้สเตตัสปัจจุบันเรารู้สถานะปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าแล้วเราอยากจะไปอยู่จุดไหนสมมุติเอาง่ายๆนะตอนนี้ n นบุโดนสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยมีคนดาวน์โหลดวันนึ่งเนี่ยห่งหมื่นดาวน์โหลด แต่ผมอยากทําให้ได้20,000ดาวน์โหลดอ่าอย่างเงี้ยคือการตอบคําถามแล้วถัดไปคือแล้วเราต้องทาอะไรละ่ะที่จะไปถึง20,000ดาวน์โหลดถ้าพูดเฉยๆทุกๆวันมันอาจจะยังไม่ถึงถูกไหมเอ้ผมจะมีการทำคอมเพติชันดีไหมจะมีการแข่งแย่งรางวัลอะไรบางอย่างดีไหมหรือเปลี่ยนคอนเทนต์บ้าง กระตุ้นให้คนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาฟังดีไหมหรือขอให้คนฟังกลุ่มเดิมช่วยแชร์ดีไหมเนี่ยมันคือมันคือกลยุทธ์ที่เราจะต้องคิดนะครับว่าแล้วพอคิดเสร็จลองไปทําแล้วลองดูซิว่าเออมันมันมันดีขึ้นจริงไหมในคอร์สนี้เจาะไปถึงให้เราเขียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแนเลยครับซึ่งแผนก็เป็นแผนทั่วๆไปที่เรารู้จักแหละครับเช่นมีมี e อ็กซ t ค v ทีฟซัมมานะมีบทสรุป มีการมเมื่อกี้ที่ที่ผมคุยฮะมีการทำวิจัยมีการทำดิจิตอลออเดตทำออเดตขึ้นมาเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราเทียบกับคู่แข่งนู่นนี่นั่นเอามาตั้งเป็นเป้าหมายเสร็จแล้วเขียนเลยว่าเราจะทำอะไร1,2,3,4,5ใครจะเป็นคนทำอ่ามีทีมมีใครมาไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเราจะวัดผลความสำเร็จยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผนดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ละเอียด ในคอสนี้ในในผมรีวิวแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยเขาก็ให้ผมส่งแผนไปเลยฮนะแต่ผมขอทําของนพจน์สตอรี่ไปนะซึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬานะครับแต่สนใจเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องออนไลน์แบรนดิ้งครับผมออกตัวก่อนนะว่าตัวส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบร,รนดิง้งหรือเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดแต่เรียนแล้วก็เขียนสรุปแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟัง เพราะนั้นอันแรกนะเขาบอกว่าต้องมีแบรนด์พรมิสแบรนด์แปลว่าตายอ่อเนี่ยพรมิสแปลว่าคำมั่นสัญญาเนี่ยแปลว่ามันคืออะไรก็ตามที่แฟนคลับเราอะ่ะหรือว่าคนที่ติดตามสโมสรกีฬาหรือจะเป็นที่อื่นก็แล้วแต่เนี่ยเขาคาดหวังที่จะได้จากเวลาเขามาพูดคุยกับเราเนี่ยคือแบรนด์พรมิสพูดง่ายว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเข้าไปในสโมสรดูฟุตบอลในเอาไหเดียแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกเนี่ย คุณคาดหวังเรื่องของความตื่นเต้นของเกมเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดส่วนใหญ่เอาเป็นว่ามันไม่ได้ทุกตลอดเวลานะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเกมบุกอย่างเงี้ยพอพอเขาเรียกว่าอะไรนะมีผู้จัดการทีมบางคนเนี่ยเขาเน้นเกมรับก็จะแฟนบอลก็จะอัดเลยเพราะว่ามันไม่ตรงแบรนด์พอมิสอมาที่นี่เราวมันต้องดูบอลสนุกแพ้ก็ไม่เป็นไรขอให้เล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบรนด์พอมิสนะ อันถัดไปคือแบรนด์แวลูครับแปบลบว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรมันเป็นคุณค่าที่สโมสรเราเนี่ยแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้ผมเปรียบเทียบของผมเองนะอย่างถ้าใครเชีลร์รพูก,ก็จะได้ยินว่า you will never walk alone เนี่ยผมว่ามันมคล้ายๆเป็นแบรนด์แวลูอย่างหนึ่งเลยนะว่าสโมสรนนี้ไม่ทิ้งกันอะไรเงี้ยอีกอันนึงคือแบรนด์ personality ก็คือ personality ก็คือบุคลิกลักษณะแต่ว่าเป็นบุคลิกลักษณะของแบรนด์ครับเป็นบุคลิกลักษณะขององค์กรครับเอาง่ายๆแบบนี้ครับผมอาจจะนึกตัวอย่างของกีฬาไม่ออกแต่ว่าเราจะเห็นบางองค์กรเนี่ยมันมีความเป็นทางการสูงมากเลยบุคลิกลักษณะของเขาก็จะแบบเต็มไปด้วยคำที่เป็นทางการเต็มไปหมดเลยจะดูเว็บไซต์ดูอะไรดู p r o f e s ชันอลเป๊ะเ,เ,เ,เป๊หมดเลยแต่บาง องค์กรบุคลิกเรืหนาเขาจะเด็กๆอ่ะฟอนต์ฟนที่เขียนก็ขำๆอะไรเงี้ยคำพูดก็ไม่ได้เป็นทางการมากนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบรนด์ personality นะคราวนี้เราอยากจะสร้างแบรนด์แบบเนี้ยจัดการแบรนด์แบบเนี้ยให้คนรู้จักเนี่ยทำอะไรได้บ้างขาบอกอย่างแรกก็คือการเขียนจริงๆไม่เขียนอย่างเดียวนะการเขาเรียก storytelling งอะ่ะการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่มาที่ไปของของแบรนด์อันนี้ อันที่2ที่เขาเน้นก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือ credibility มาที่นี่ไม่ใช่ว่าวันนี้ n นบุโดนสตอรี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจแรงบันดาลใจวันพุ่งว,วันรุ่งขึ้นกลายเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องไอทีอย่างนี้มันไม,ไม่ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วให้ตกลงอจา์ก็จัดอะไรกันแน่วันนี้มั่วไปหมดเลยนะในขณะเดียวกันก็ต้องมี d i f f e r e n t i a t i o n มาฟังช่องนบดนสตอรี่แล้ว มันแตกต่างจากช่องอื่นยังไงมันมีอะไรที่ไม่เหมือนเขาสีทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งคือแฟนเอนเกจเมนต์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนเข้ามาพูดคุยกันเอนเกจกันบางทีก็เอนเกจกับเราบางทีก็เอนเกจกันเองนะครับมีคำถามมีอะไรให้เขาเข้ามา,มาร่วมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบรนด์รีอินวิก a t อ o n เ แปลง่ายๆว่าจะทำยังไงก็ตามที่จะทำให้คอนเทนต์หรือวิธีการพูดคุยเนี่ยมันเฟรชเสมอลองนึกภาพเพจสักเพจหนึงก็ได้ครับแล้วตอนนี้เพจนี้กำลังอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเก่าคอนเทนต์นี้ไม่มีคนอยากฟังแล้วเพราะเขารู้กันทั้งโลกแล้วว่าตอนนี้โจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีนี่ย่งเพิ่งอัปเดตเลือกตั้งอยู่เลยอย่างเงี้ย อีกเรื่องหนึ่งคือออนไลน์คอนเิสเซนซีถ้ามาแล้วต้องมีความสม่ำเสมอพอดแคสต์ Podcast, ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะมีคนอยากทำผมบอกว่าทำยังไงก็ได้แต่ต้องมาเวลาเดิมไม่ใช่ว่าอุ๊ยวันไหนฟิตทำมันติดกัน4ตอนลงมันลวดเดียววันหนึ่งสตอนแล้วก็หายไป2ส,สัปดาห์ค่อยมาลงอีกตอนหนึ่งตามใจชอบอย่างนั้นนะ่ย ผมว่าลําบากคือถ้าอยากทําเล่นๆขำๆม,ม,มีความสุขในการทําก็โอเคแต่ถ้าเกิดอยากให้คนติดตามออนไลน์คอน i ซ t เซนซีครับอย่างนุบดลสอรี่เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าจริง,รงๆผมโพสต์ในเกือบทุกช่องทางนะตั้งแต่ตีสีครับเพราะผมรู้ว่าบางคนเดินออกเดินทางตั้งแต่เช้าทีห้าหกโมงก็เดินทางแล้วบอกแล้วอาจารย์ไม่โพสตีห้าเนื่องจากนบดนสอรี่เนี่ยมันถูกโทษทีครับแพลตฟอร์มพอรบีที่ผมกระจายไปเนี่ย มันถูกลิงก์ไปหลายที่บางที่มันจะลิงก์ไปเร็วบางที่ลิงก์ไปช้ายอย่างเช่น Spotify เนี่ยเอาจาก Pod Bean ไปเร็วแต่ Apple Podcast เนี่ยเอาจากพอดบีน n ไปชา้าผมก็กะเอา,เาคร่าวๆว่า2ชั่วโมงเนี่ยน่าจะถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหกโมงน่าจะเรดดี้ทุกช่องทางนะอีกเรื่องหนึ่งคือ Designer hiring คือบางทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบรนด์นะเรามานั่งคิดเองทำเองเนี่ยก็อาจจะลำบากก็ ลองไปหาคนช่วยนะครับจ้างเขาเข้ามาขออีกสักเรื่องนะครับเป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารนะการสื่อสารสร้างอะไรบ้างอย่างแรกคือสร้าง awareness ให้เขารู้นะว่ามีโนโปรดรอนซอรี่อยู่มีสโมสร m แมนเชสเตอร์อยู่นเตดอยู่อัน,นอันที่2คือนอกจากสร้าง awareness แล้วมันเป็น educational ก็คือการให้ความรู้นั่นเองอย่างอันเนี้ยตรงเลยพอดแคสต์ที่ผมแชร์อยู่อันเนี้ย มันเป็น educational ระดับหนึ่งเพราะว่าผมเอาออนไลน์คอร์สที่ผมเรียนนะจ่ายเงินเป็นหลายหมื่นเหมือนกันนะแต่ผมไม่อยากเก็บไว้คนเดียวไม่รู้จะรู้คนเดียวไปทําไมผมผมอยากให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะอีกเรื่องหนึ่งคือ communication เพื่อ c r e a t i n g d e m a n d and s e l l อ่ะก็คือเราอยากขายของพูดง่ายๆนะถ้าเป็นสโมสรกีฬาก็อยากขายตัวอยากขายเสื้ออยากขายแล้วก็ได้มันก็จะมี communication ในลักษณะแบบนี้ อันที่4ฮะ getting your message across แปลว่า communication อันนี้เนี่ยต้องการจะเผย,เผยแพร่ข่าวอะไรบางอย่างอะ่ะให้มันไปอยู่ในวงกว้างอะ่ะบางทีอาจจะเป็นการเผยแพร่ในเชิงบวกเช่นเราอยากไปสัสมพั์งาน even อีวง event ของอะไรของเรานะหรือเราอาจจะแก้ข่าวสมมุติเขาบอกว่ามีข่าวจะไล่ผู้จัดการทีมออกเราไม่ใช่ไงเราก็ใช้ออนไลน์นี่แหละเพราะเข้าถึงคนจํานวนมากบอกว่าเราไม่เคยมีนโยบายจะไล่ออก หรือทำอันนี้เลยออนไลน์ PR PR ครับ PR วันนี้มีกิจกรรมอะไรเรามีนักฟุตบอลไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลไปาหาเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยใครติดตามพวกเพจหรือ i n s t a g r กรหรือ Twitter ของสโมสรนะลองติดตามดูเด็กเราจะเห็นออนไลน์ PR ประจำสุดท้ายคือ Reputation Management ะทำไงก็ตามให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นน่ย เดี๋ยวนี้มันเป็น g ล o อลแ brand นะคือแบบเอาง่ายๆนะเอาเปิดคำติก็ว่าเอาง่ายๆคือถ้าผมรู้จักนักเตะแมนยูมากกว่านักเตะไทยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลเลี้ยวภูก็จะรู้จักนักเตะเลี้ยวภูรู้หมดเลยนะคนนี้เอ่อมาจากไหนยังไงเบอร์ไหนต้องถามนักเตะทีมชาติไทยเด็กแบ็กซ้ายคือใครอะไรเงี้ยหลายคนตอบไม่ได้นะยกเว้นว่าเป็นแฟนบอลจริงๆนะนั้นเราทำออนไลน์ communication เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือ ใครคือ stakeholder ใครคือคนฟังคนที่เกี่ยวข้องต่อมาก็ต้องรู้ว่าแล้วเราต้องการที่จะสื่อสารเรื่องไหนเราต้องทํามันยังไงต้องทํามันเมื่อ,อไหร่ใครเป็นคนทําสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเทมเพลตมาให้เลยนะครับตั้งแต่ว่า stakeholder คือคุณจะสื่อสารไปยังใคร objective ในการสื่อสารนี้คืออะไรอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังครับจะเป็นขายของจะเป็นการให้ความรู้ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ key action ที่คุณต้องทำากิอ,อะไรบ้าง message ที่คุณก็ต้องการสื่อสารคืออะไรบ้างแล้วใครจะเป็นคน deliver message นี้อย่างนบบโดรซอรี่เนี่ยไม่ต้องมีข้อนี้เลยเพราะว่าผมทำอยู่คนเดียวทุกมันทุกช่องทางโพสเพิร์ post l, ผมโพสอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าคุณทำเป็นแบบเป็นล่ำเป็นสานนะ่ะคุณทำเป็นธุรกิจเต็มที่เนี่ยคุณทำคนเดียวไม่ไหวหรอกนะนอกจาก owner แล้วเนี่ย Deliver Delivery Method นะคุณจะส่งยังไงพอดแคสต์ Podcast, คุณทำยังไง YouTube คุณจะส่งยังไงแล้วก็สุดท้ายคือ timing. ไทม i n g เมื่อไหร่อย่างานบุตรสอรี่เนี่ยทุกโมงเช้าทุกคนจะต้องได้ฟังนะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมมาได้ประมาณครึ่งคอร์สละเอาแบบสรุปสรุปนะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรกีฬาใครเป็นทําธุรกิจกีฬาฟังแววผมว่าได้เต็มเนะ แต่ถ้าไม่ไม่ใช่ธุรกิจกีฬาท่านมีเพจท่านมีบล็อกท่านมีอะไรก็ตามหรือไม่มีอะไรเลยแต่อยากทำเนี่ยลองดูครับนะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในส p ั s ั d ไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story